ตามพระธรรมของพระเจ้าในโลมบทที่12เรารู้เลยว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเรียนแบบพระองค์อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยทั้งสิ้นของเจ้าจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้รับรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดีอะไรเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่สุดตามพระทัยพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแม่ๆพี่น้องบอกพระเจ้าดีแม่ฉันจะไม่เหมือนโลกนี้ฉันจะไม่เหมือนโลกนี้เอเมนฉันจะเรียนแบบพระเจ้าฉันจะเรียนแบบพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระสรรเสริญพระเจ้าร้อยครั้งดีไหมสุดหัวใจเอาด้วยใจโลจานำนันชีวะชีวิตมอบใจมอบกายของเราเป็นเครื่องบูชาเลย
เสิร์ฟพระองค์ให้จิตวิญญาณของเราร้องบทเพลงแห่งฟ้าสวรรค์ร้องบทเพลงเหมือนดังที่ทูตสวรรค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บอกเพื่อนข้างๆได้ไหมพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์เมนพระเจ้าทรงดีเมนไหมครับและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ความบริสุทธิ์เลิศของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราเราร้องบทเพลงยกพระนามพระองค์
ราจึงก้มกราบเชิญพระองค์ครอบครองฮาเลลูยา